สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับหลังเปิดเซิร์ฟมานะครับก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนกิจกรรมใหญ่9ปีครึ่งนั่นเองครับกิจกรรมต่างๆมากมายของแจกเพียบเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างต้องเตรียมพร้อมต้องทำตัวต้องทำอะไรบ้างนะแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้นะแพ็กเกจ Ranger Token นะครับจระเข้เคลือบทองนะเมื่อเช้าทำคลิปไปดูไปแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยพอเห็นว่าจระเข้เป็น NFT ทั้งชอบทั้งคิดว่าน่าจะเก่งนะผมก็เลยทำคลิปให้ดูไปแล้วครับว่าจะต้องซื้ออะไรยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็รีวิวตัวเก่านะครับว่าการใช้งานเป็นไงไปดูคลิปเมื่อเช้าได้เลยนะครับนะครับโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์ครับทิ้งท้ายทิ้งทวนแล้วนะครับเพิ่มเรทคู่เทพทาเคมิจิไมกี้นะครับแล้วก็เกียร์นะทงโตมันนะครับแล้วก็เกียร์7ดาวนะครับในส่วนของเครื่องรางนะครับฉะนั้นผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ACK เกมทาวเวอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเอาโอกาสสุดท้ายแล้วนะโตเกียวรีเวนเจอร์จะไปแล้วนะครับจบรอบปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้แล้วนะครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะเพิ่มเรทคู่เทพทิ้งทวนทาเคมิจิไมกี้ครับเกียร์ทงโตมันครับกับเครื่องราง7ดาวมีอัปเกรดธาตุด้วยสร้อยก็มีอัปเกรดธาตุนะคลิปทำให้ดูไปแล้ววัน2วันครับอัปเกรดธาตุโหดยังไงถ้าอยากได้ต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าครับเป็นรอบเกียร์จันทราเพราะว่าเกียร์จันทราเนี่ยมันเป็นเกียร์สายก็จะไม่มีออปชั่นอัปเกรดธาตุให้เลือกฉะนั้นเนี่ยอยากได้อัปเกรดธาตุต้องเปิดของเดือนนี้เลยนะครับร้าน ACK นะครับในเกม Ranger เนี่ยลดราคาสูงสุดถึง 30% นะครับฉะนั้นเนี่ยติดตามร้านค้าได้เลยนะมีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับร้านนี้ปลอดภัยไว้ใจได้นะจดทะเบียนการค้าถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ ACK เกม Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมซึ่งตอนนี้ไปเติมเปิดทิ้งทวนกันได้เลยนะครับโอเคครับบทสรุป9ปีครึ่งนะครับต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นดูประกาศก่อนซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่ายาวแน่นอนนะครับซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับวันพรุ่งนี้นะพฤหัสที่31สิงหาคมนะครับโอ้โห10โมงเช้าถึง6โมงเย็นอันนี้คือกำหนดการนะโดยปกติเนี่ยถ้ากำหนดการตั้งเอาไว้แบบไหนไม่ค่อยเปิดก่อนเต็มที่ก็คือเปิดตรงตามเวลาส่วนจะเลื่อนไหมอันนี้เป็นของแถมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะในรอบที่มีอัปเดตใหญ่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนนะครับเป็นทุ่มหนึ่งเป็น2ทุ่มสูงสุดคือประมาณ3ทุ่มนิดๆเคยเกิดมาแล้วฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ทำใจให้ร่มๆนะไปทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟนะครับเริ่มปิดตอน10โมงเช้าฉะนั้นเนี่ยรอบนี้โคโรโบโตเกียวเรเวนเจอร์อยากจะเปิดอะไรภารกิจอะไรยังทำไม่ครบนะครับไปเปิดอีเวนต์บัสเซิลเปิดกล่องอะไรเนี่ยเอาให้ครบนะถึง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับพอปิดเซิร์ฟปุ๊บ ก็ลากยาวเลยนะโอ้โห8ชั่วโมงครับมีแถมผมเชื่อว่าอาจจะมีแถมนะครับเพราะว่าอัปเดตถือว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่อย่างที่บอกว่าพออัปเดตเยอะเนี่ยมันก็จะต้องทดสอบบั๊กบางทีทดสอบบั๊กไม่ผ่านเนี่ยเซิร์ฟก็ต้องมีการเลื่อนเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่เคยบอกไปแล้วนะเอาวันนี้มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างล่าสุดเน้นย้ำนะกิจกรรมนี้นะครับเห็นแน่นอนนะอีเวนต์กระดานหมุนครับก็คือจะต้องเอาเหรียญกระดานหมุนเนี่ยมาสุ่มไอเทมต่างๆรูปตามนี้บอกเลยว่าคงจะมีปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยเท่านั้นเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วล่ะนะครับส่วนเหรียญเนี่ยได้มาไงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็น่าจะมีทั้งแจกล็อกอินนะครับทำภารกิจทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาลุ้นนะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยนะของฟรีล้วนๆครับส่วนเลทนะครับการดรอปมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะครับอะไรที่ดรอปง่ายๆก็จะดรอปง่ายอะไรที่ดรอปยากก็ดรอปยากแต่ก็ต้องดรอปไม่ใช่ว่าเขาล็อกแบบไม่ออกนะอย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันก็คงคล้ายๆเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์นั่นแหละที่ก็ต้องมีทั้งคนเปิดได้แล้วก็คนเปิดไม่ได้ซึ่งคนเปิดได้ของดีๆเนี่ยก็อาจจะมีสักครึ่งนึงคงไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตั๋วกาชามีดรอปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตั๋วกาชาเนี่ยเราอาจจะไปเปิดเรนเจอร์ตัวใหม่สปอยรูปกันอีกครั้งนึงนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับของเดือนหน้านะครับ2ตัวแรกก่อนอันนี้เป็นธาตุปกติซึ่งตกที่รอบธาตุไม้ก็จะเป็นธาตุไม้ครับเป็นตัวมูนแบกถุงเงินครับแล้วก็ตัวเรียวนาดซึ่งคู่นี้เนี่ยเราได้คาดเดาเอาไว้ว่ามันน่าจะมีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสจะเป็นตัวบิน1ตัวอาจจะเป็นตัวบินว่องไวไม้1ตัวนะอันนี้เป็นการคาดเดานะเน้นย้ำนะส่วนความเก่งตัวภาคพื้นก่อนนะครับ
คือเราเห็นตัวเซรี่สิงโตแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มจะออกมามีตัวเก่งแล้วเหมือนกับอดีตเหมือนกับเมื่อเช้าที่ผมทำคลิปให้ดูเนี่ยจระเข้มันเคยเก่งมากๆคือเป็นตัวปกติเก่งในระดับที่ค่อนข้างจะสูงอันนี้ก็แอบคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะมีตัวเก่งไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวครับบราวอัศวินครับตัวนี้น่าจะเป็นธาตุแสงซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นธาตุแสงเนี่ยหลักๆอาจจะเป็นตัวดาเมจถ้าเป็นตัวดาเมจคือน่าจะโหดแน่นอนครับหรืออาจจะไปเป็นตัวป่วนก็ได้นี้ครับตัวจะเปิดเรนเจอร์ตัวใหม่เลยถ้าโหดนะหรือจะเก็บยาวไปเปิดโคโรโบตุลาคมก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกโคโรโบเหลือ2รอบแล้วนะน่าสนใจหมดเลยทั้ง2รอบนะครับอาจารย์ก็วางแผนการเปิดกันให้ดีๆนะครับอันที่เหลือนะก็ระบบคืนขนนกอย่างที่บอกหลุดเกมหรือเด้งหลุดออกจากเกมหรือตั้งใจออกระหว่างเกมครับพวกด่านปกติด่านยากด่านพิเศษจุตินะครับอันนี้จะคืนให้นะครับในส่วนขนนกนะส่วนพวก PVP กิลวอร์กิลเลตอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนระบบโปรไฟล์อันนี้นะครับก็เดี๋ยวเซิร์ฟเปิดมานะมาแย่งกันตั้งชื่อนิดนึงของผมนี่ผมดูก่อนจะตั้งไหม TK Ranger หรือจะตั้ง TK หรือตั้งอะไรเอาไว้ก่อนเพราะว่าชื่อมันเปลี่ยนได้ทุกวันไม่ต้องกลัวใครที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นดอกจัน3อันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทุกวันอันนี้ตรงชื่อเนี่ยไม่ต้องกลัวนะส่วนรูปโปรไฟล์ก็ตามนี้นะครับว่าเอาของตัวเกมไปก่อนอย่างที่บอกไปแล้วว่าลายค่อนข้างจะซีเรียสเขาเริ่มจะแยกออกจากกันแล้วในเรื่องของเกมกับแอปไลน์เพราะว่ามันมีเรื่องของการรบกวนกันบ้างละเมิดกันบ้างครับเขาก็เลยต้องการแยกระบบส่วนตรงนี้ให้ชัดเจนส่วนอนาคตเนี่ยรูปโปรไฟล์ก็ต้องรอดูในอนาคตนะเพราะว่าเริ่มมีน้องๆบอกว่าพี่เป็นรูปแล้วก็อยากจะให้มีกรอบรูปบ้างอันนี้สามารถฟีดแบ็กได้เป็นเรื่องในอนาคตที่เขาจะเพิ่มรูปโปรไฟล์เข้ามาอาจจะเป็นโปรไฟล์คอลลาโบไหมต้องขายหรือต้องซื้อหรือว่าแถมในพาร์ทหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องรอดูเป็นเรื่องของอนาคตเบื้องต้นระบบตั้งชื่อกับโปรไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้คือตั้งชื่อในเกมใน LINE จะไม่เปลี่ยนนะในคนที่แบบใช้แอป LINE นะครับก็จะแยกส่วนออกจากกันชัดเจนอันนี้ก็จะโอเคขึ้นครับแล้วก็แน่นอนนะคือเขาต้องการแยกส่วนออกจากกันฉะนั้นเนี่ยการปิดรับข้อความการแจ้งเตือนส่งค่า F หรืออะไรประมาณนี้ครับก็จะไม่ไปแจ้งเตือนทาง LINE และสามารถที่จะกดปิดเปิดได้นะครับส่วนระบบออโต้นะครับก็คือกดออโต้ธรรมดาแล้วก็แยกความเร็วคูณ1คูณ2อะไรก็ว่ากันไปนะก็แยกส่วนเพราะว่ามันมีผลนะบางคนต้องการแค่ออโต้เฉยๆแล้วก็ช่วยเล่นเองครับส่วนของแจกฟรีครับกบ9ดาวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะข้อมูลพวกนี้เนี่ยเขาบอกมาหมดแล้วแต่ถ้าสุดท้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็นการโดนบิดจากผู้พัฒนาซึ่งผมต้องแจ้งก่อนครับว่าทุกๆการแจกทุกๆการอัปเดตมีขีดจำกัดอยู่เขาคำนวณเป็นตัวเลขชัดเจนนะว่าเขาจะมีงบแจกได้ประมาณเท่าไหร่เกินเต็มที่ได้เท่าไหร่ครับฉะนั้นเนี่ยกบ9ดาวมีแจกกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมยาวอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นกิจกรรมเปิดตู้9ปีครึ่งแบบยาวๆฉะนั้นมีแจกแน่ๆนะไม่ได้แจกง่ายๆแอบลุ้นอยู่กันขอให้แบบแจกง่ายๆเถอะจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะๆมากมายนะครับส่วนเกียร์แจกฟรีมีแต่ผมเนี่ยเอาบอกแบบไม่ต้องคาดหวังก่อนเผื่อแบบแจกดีกว่านี้จะได้รู้สึกว่าดีนะครับมันเป็นรอบจันทานะครับรอบจันทาเกียร์ก็จะเป็นเกียร์จันทานะครับแล้วก็ที่เขาแจกอยู่ประจำทุกปีคือเกียร์6ดาวตกแต่งจันทานั่นเองเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นชิ้นไหนเป็นชิ้นนี้นะครับซึ่งครับผมมองว่าการใช้ประโยชน์จากเกียร์ชิ้นนี้มีแค่ส่วนเดียวจริงๆนะครับก็คือไปเล่นด่านวิ่งนี่ครับที่ติดผมรัศมีจันทราชิ้นนี้แตกอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สุ่มค่าด้วยนะค่าเป็นการสุ่มนะครับแต่คนก็จะได้ค่าที่สูงต่ำไปเท่ากันอันนี้บอกแบบนี้ไปก่อนถ้าสมมติแจกดีกว่านี้จะได้รู้สึกว่าดีนะครับส่วนกบสีอื่นๆครับกบแดง8ดาวนะครับกบอัลต้า8ดาวกบไฮเปอร์อันนี้มีอยู่แล้วในพวกภารกิจพิเศษทั่วๆไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะบางคนคิดว่าจะไม่แจกครับส่วนตั๋วกาชาเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมีทั้งในภารกิจพิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษด้วยแต่ตรงนี้แจ้งล่วงหน้านิดนึงว่ามันจะเป็นกิจกรรมไทยพอเป็นกิจกรรมไทยปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนพลาดอีกแล้วนะครับนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมไทยอย่างเดียวหรือยังไงนะครับตั๋วกาชาก็ถือว่าเป็นอีก1เดือนนะที่ก็จะมีแจกเยอะแยะมากมายนะครับเอาวางแผนการเปิดเลยครับจะเปิดเดือนนี้หรือจะเปิดโคโรโบเดือนหน้าแล้วแต่ความชอบนะครับ
ส่วนด่านขนนกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่โดนบิดนะด่านขนนกใหญ่แล้วก็พวกแจกขนนกปลาปลายทีละ50 100นึงเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วแน่นอนครับจะเป็นอีกเดือนนึงที่คงจะเน้นฟาร์มนะครับแล้วก็หอสมุทรลึกลับแบบเหมา1สัปดาห์เนี่ยอันนี้ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะนะครับขอไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเดือนกิจกรรมใหญ่ด้วยเราก็เลยคาดเดาว่าน่าจะต้องมาเป็นด่านที่เราจะเก็บนะครับในส่วนของน้ำยา4ดาวนั่นเองเอาไว้ทำเรนเจอร์เป็น9ดาวนะครับซึ่งมันแจกค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถผลิตได้นะครับอันนี้ตัวเกมเขายังให้เป็นไอเทมที่แรอยู่นะในปีนี้ส่วนปีหน้าจะผลิตได้ไหมค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฉะนั้นเนี่ยหอสมุดเหมา1สัปดาห์คิดว่าคงจะต้องเห็นนะครับอ่ะส่วนตู้9ปีครึ่งอันนี้เป็นเมนหลักของเดือนหน้าเลยครับซึ่งเรนเจอร์ก็จะเป็นตัวปกติน้ำไม้ไฟไม่มีแสงมืดไม่มีโคโลโบนะครับหลักๆคือหาเรนเจอร์ตัวเสริมที่เรายังไม่เคยมีที่เรายังไม่เคยได้อ่ะปั้นทำมาสเตอร์รับ5รูบี้หรือนำมาใช้งานจริงหรือบางคนต้องการคอมโบหรือเป็นตัวที่เก่งจริงจะปั้นแม็กมาใช้ก็ได้หรือคนที่แบบไม่ต้องการแล้วก็ย่อยเป็นคริสตัลเป็นอีกหนึ่งมหากรรมนะที่ตามหาทั้งตัวต้องการครับแล้วก็ย่อยเป็นคริสตัลนะครับที่สำคัญสุดๆคือเราต้องหาตั๋ว9ปีครึ่งเพื่อที่จะทำภารกิจเปิดตู้นะครับอย่างของตอน9ปีเนี่ยเขาแจกมาภาพรวม250ใบต้องเปิดตู้นะครับ20ครั้งมันเปิด1ครั้งใช้10ตั๋วนะครับก็ต้องเปิดให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะรับภารกิจพิเศษอันนี้อ้างอิงนะจากกิจกรรมตอน9ปีนะครับซึ่งตัวเกมก็แจกมาอุ่นเครื่องอันนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะมา5ใบนะเดี๋ยวเข้าสู่รอบ9ปีครึ่งเต็มๆก็จะแจกอีกเพียบเลยนะครับส่วนอัปเดตเพิ่มเติมครับก็จะเป็นหอคอยอันนี้อัปเดตอยู่แล้วนะในรอบเดือนเลขนะครับเพิ่มมา10ด่านไม่มีรีเซ็ตนะเน้นย้ำอีกครั้งครับหอคอยไม่มีรีเซ็ตนะครับก็เพิ่มด่านไปเรื่อยใครยังไม่ผ่านใครไม่มีตัวโหดๆของมันอยู่ในนั้นครบทุกอย่างไม่มีรีเซ็ตผ่านเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะครับส่วนด่านยากนะครับแล้วก็หมวดเพิ่มเนื้อหาใหม่อันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาถ้าเกิดมาก็เห็นอย่างที่บอกว่าอัปเดตมันมีเยอะแล้วก็การอัปเดตมันมีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันไม่งั้นหัวเซิร์ฟอาจจะไปเปิดตีหนึ่งตีสองไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะยังไงนะครับในส่วนของเรนเจอร์กลางเดือนมีแน่นอนแสงเก่ามืดเก่าอย่างละ2ตัวเพราะว่าตรงรอบอันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าใน1ปีเนี่ยรอบแสงเก่ามืดเก่านะครับมกราคมจะเป็นโคตรมืดโคตรแสงก็คือมาทีแบบโอ้โหมืดฟ้ามัวดินนะเว้น3เดือนมาอีกครั้งนึงพฤษภาคมซึ่งมาไปแล้วทำคลิปให้ดูไปแล้วนะแสง2ตัวมืด2ตัวนะครับแล้วก็เว้นอีก3เดือนมาตรงนี้พอดีกันยายนครบรอบด้วยนะครับก็นะครับมีแสงเก่ามืดเก่านะครับแล้วก็ปลายปีนะครับธันวาก็จะเป็นแสงมืดที่เป็นตัวบินนะครับแล้วก็มกราจะเป็นตัวกันบินอันนี้จะเป็นแพลนของตัวเกมที่จะมาแบบนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะยึดแบบนี้แต่ว่าของเดือนหน้ามีครับอันนี้บอกมาเรียบร้อยนะครับว่าแสงเก่า2ตัวมืดเก่า2ตัวนะครับซึ่งคำใบ้อยากจะรู้คำใบ้นะคือมันจะมีบางส่วนที่ยังสปอยไม่ได้จริงๆในส่วนของกิจกรรม9ปีครึ่งนะครับแล้วก็แสงเก่ามืดเก่าเดี๋ยวเราติดตามกันได้ในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่1กันยายนนะครับน่าจะประมาณ 18:00 นนะไลฟ์ที่ช่อง YouTube ทางการนะเป็นคิวของ Tgenger กับน้องบิ๊กกุ๊กๆเดี๋ยวเจอกันมีสปอยแน่นอนนะครับซึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมใบ้ให้นิดนึงนะครับเป็นเรนเจอร์นะครับถ้าแสงมืดไม่บอกว่าเป็นแสงหรือเป็นมืดอันนี้เอาคำใบ้ประมาณนี้แล้วกันถ้าแกะได้ก็ถือว่าเก่งนะครับ V Violet Warrior โอเคทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเอาโอกาสสุดท้ายแล้วนะโฮโรโบโตเกียวเรนเจอร์จะจบแล้วนะครับเพิ่มเลดกู้เทพทาเคมิจิไมกี้นะครับเกียร์ธงโตมันน่าโดนมากเกียร์ชิ้นนี้น่ะไอที่ค่าแบบนี้นะครับเป็นสกิลบวกมันหายากนะฉะนั้นเนี่ยเกียร์น่าโดนครับแล้วก็7ดาวนะครับ7ดาวเป็นอัปเกรดธาตุฉะนั้นเนี่ยอยากได้อัปเกรดธาตุต้องเปิดเลยครับโอเคครับก็เกมเรนเจอร์นี่ลดราคาสูงสุดนะถึง 30% ครับแล้วก็ร้านปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าจดทะเบียนการค้านะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยนะแต่ผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมหลังๆช่วงนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ iOS ก่อนนะ Android อาจจะยังไม่มีของแต่เบื้องต้นเนี่ยทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้าก่อนได้เลยนะครับเตรียมพร้อมนะนะครับ
ทำใจร่มๆเอาไว้6โมงเย็นนี่แค่จุดเริ่มต้นนะส่วนจะเลื่อนไปเท่าไหร่รอรู้แล้วกันอย่างที่บอกเคยเลื่อนไป1ทุ่มก็มี2ทุ่มก็มีนานสุดเป็น3ทุ่มจะไม่มีทางเกินไปกว่านั้นเพราะว่าเขาจะมีการปล่อยเวลาให้เหลือสักนิดนึงให้เราได้เข้าไปทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งพอเข้าไปทำอะไรแล้วกระจุกตัวโอ้โหอาจจะเซิร์ฟล่มหรือแบบเซิร์ฟหนืดอะไรก็ว่ากันไปนะในอดีตเคยเกิดขึ้นมาหมดแล้วรอบนี้เกิดซ้ำไหมรอลุ้นรอติดตามกันแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอให้โชคดีขอให้สนุกกันในเดือนกิจกรรมใหญ่9ปีครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ